สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูตัวรอบฟ้าระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับผมทั้งแรงต่ำและแรงสูงนะครับผมอันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี่นะครับผมก็คืออันนี้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะครับแต่ว่าเห็นด้านบนนะครับด้านบนสุดเลยนะครับที่เป็นเสาตั้งขึ้นไปอีกนะคือระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับผมอันนี้นะครับระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะครับอันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับผมนะครับที่ติดอยู่กับเสาไฟนะครับอันนี้นะครับที่ผมชี้นิ้วให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือระบบรอบฟ้าแรงต่ำนะครับผมของการไฟฟ้าเลยนะครับผมอันนี้นะครับสังเกตที่ตรงด้านล่างนะครับผมตัวด้านล่างของตัวรอบฟ้าแรงต่ำนะครับผมตัวนี้ก็คือเราจะต่อเข้ากับสายนิวตันนะครับผมอันนี้ก็คือจะพ่วงถึงกันทั้งหมดนะครับทั้ง3เฟสนะครับผมเส้นบนสุดก็คือเป็นเส้นนิวตันนะครับเส้นนิวตันเราก็ทำการพ่วงนะครับทำการพ่วงจากตัวรอบฟ้านะครับผมนะครับจากตัวก้นนะครับตัวด้านล่างนะครับผมก็จะพ่วงกันแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับสายนิวตันนะครับผมแล้วก็พ่วงด้วยสายกราวนะครับผมอันนี้นะครับอันที่เขาเดินลงมาเนี่ยครับแล้วก็มาร้อยท่อนะครับผมร้อยท่อแล้วก็ลงมาตามเสาไฟแล้วก็ทำการต่อแท่งกราวนะครับผมนี่นะครับก็คือรอบฟ้าแรงต่ำของการไฟฟ้านะครับผมอันนี้นะครับก็จะต่อแท่งกราวลงไปตรงใต้ดินนะครับที่ติดอยู่กับเสาไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมส่วนเส้นด้านบนนะครับผมที่เป็นตัวรอบฟ้าก็คืออาจจะต่อเข้ากับตัวระเฟดนะครับผมชุดระเฟดนะครับก็คือ L1 L2 L3 นะครับด้านบนก็คือจะต่อเข้าเส้นลายนะครับผมด้านล่างจะต่อเข้าเส้นนิวตันนะครับผมแล้วก็พ่วงดังกล่าวนะครับส่วนชุดนี้ก็คือเป็นระบบรอบฟ้า3เฟดนะครับนี่นะครับผมที่ผมชี้นิ้วให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้นะครับรอบฟ้า3เฟดก็เหมือนกันนะครับผมตรงด้านล่างนะครับก็จะพ่วงด้วยสายกราวนะครับผมพ่วงด้วยสายกราวนะครับพ่วงด้วยสายกราวแล้วก็จะทำการต่อพ่วงด้วยนิวตันแล้วก็ต่อพ่วงด้วยกราวนะครับแล้วก็ลงมาปักใส่ดินด้านล่างเหมือนกันนะครับผมอันนี้นะครับผมอาจจะขึ้นไปด้านบนด้วยแล้วก็ลงมาด้านล่างด้วยนะครับผมด้านล่างก็ทำการฝังใส่กับดินนะครับผมก็คือยึดกับแท่งกราวนะครับอันนี้นะครับผมตรงแถวใกล้ๆถึงดินก็ทำการร้อยท่อนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับบุคคลที่มาใกล้ๆ